อัปเดตไปดูเหตุกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรทีเดียวคลิปนี้โชว์ให้เห็นนะครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมา2คนนะครับมีการซ้อนกันมาเป็นมอเตอร์ไซค์สีขาวแดงไม่ทราบเลขทะเบียนครับคู่มากับรถเก๋งสีฟ้านะครับระหว่างขับมาตอนแรกก็ดูเหมือนไม่มีอะไรสักพักนึงคล้ายๆว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่พอใจก็มีการชี้มือชี้ไม้แสดงท่าทีเหมือนด่าทอสักพักพอระหว่างขี่คู่กันไปนะครับคนขี่จักรยานก็ใช้เท้าถีบเข้าที่ประตูของรถเก๋งขณะที่รถเก๋งกำลังแล่นอยู่ประมาณ2ครั้งผู้ที่โพสต์คลิปนี้เนี่ยซึ่งใช้ชื่อโพสต์เป็นภาษาพม่าเนี่ยนะครับบอกด้วยว่าโหดแท้เส้นกำมะหลาป่าตองผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตัดสินใจติดต่อไปยังร้อยเวรที่สภ.กำมะลานะครับร้อยตำรวจเอกประเสริฐทองพรมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองช่วงเที่ยงคือคนขับรถเก๋งเนี่ยเข้ามาแจ้งความว่าตอนที่ขับรถมาจากอำเภอเชิงทะเลจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอกำมะลามีมอเตอร์ไซค์นะครับแซงขวาขึ้นมาแล้วปาดหน้าเขาก็เลยบีบแตร่เตือนไป1ครั้งแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหันกลับมามองเหมือนไม่พอใจแล้วก็ชี้เข้ามาที่รถแล้วก็บอกให้คนขับรถเก๋งจอดเลยอ้างว่ารู้มั้ยว่าเขาเป็นใครพอคนขับรถเก๋งเห็นว่าท่าทางไม่ดีก็เลยตัดสินใจขับต่อแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังขับตามมาชี้หน้าแล้วก็พยายามเคาะกระจกให้จอดครับระยะทางตรงนั้นที่มีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรจนสุดท้ายมาถึงหน้าบริเวณโลตัสอำเภอเชิงทะเลคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยใช้เท้าถีบเข้ามาที่ประตูพอเลยสถานีตำรวจภูธรกำมะลาคนขับเลยตัดสินใจเลี้ยวหลบเข้าไปในซอยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยหยุดตามแล้วก็วนรถกลับไปทางเดิมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่านะครับได้แจ้งให้ทั้งคู่เนี่ยคู่กรณีกันเนี่ยเข้ามารายงานตัวแล้วเบื้องต้นก็คือให้เข้ามาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ตอน10โมงแต่จากรายงานล่าสุดมีเพียงแค่คนที่ขับรถเก๋งสีฟ้าคันนี้ที่เข้ามาพบตำรวจครับไป